วัสดีครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับเกี่ยวกับซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ผมช่วงแรกๆที่ผมทำคลิปนะครับผมจะทำเกี่ยวกับซ่อมวิธีซ่อมจักรยานยนต์เล็กนะฮะก็วันนี้เจอปัญหาก็เลยถ่ายคลิปลงไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนกันจะได้หาวิธีแก้ไขได้นะครับโอเคมาดูกันคันนี้คือลูกค้านะครับเปลี่ยนท่อแล้วคลายน็อตนะฮะน็อตตัวนี้มันขาดน็อตเสื้อน็อตคอท่อขาดนะครับจำไว้เลยนะครับเพื่อนๆที่ถอดหรือใส่ท่อนะครับถ้าเราใส่ท่อขันแค่พอตึงมือพอนะครับอย่าไปขันแบบสุดแรงขาดแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นน็อตแค่น็อตเบอร์10ตอนนี้ก็เอาออกไม่ได้บางเจ้าเขาเจาะแบบมันเบ้อไปเลยนะฮะต้องค่อยๆระวังค่อยๆทำนะครับต้องใจเย็นๆอันดับแรกนะครับอันนี้ผมทำไปนิดนึงแล้วก็คือเจาะก่อนนะครับเจาะแล้วก็ค่อยๆขยายเบอร์ดอกสว่านมาเรื่อยๆแต่อย่าให้มันใหญ่กว่าตัวน็อตนะครับเดี๋ยวดูวิธีคือทางที่ดีนะฮะต้องระวังให้มากเวลาตอนถอดตอนใส่นะครับไม่งั้นจะยุ่งยากเราจะเจาะให้ทะลุไปเลยนะครับคราวนี้เราก็ขยับไซส์ดอกสว่านไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นดอกที่พอตับเกี่ยวได้เลยตัวนี้ก็เราก็ใช้เบอร์นี้ขยายไปอีกครั้งหนึ่งต่อไปแล้วก็ทำการตั๊กเกียวฮะโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เราก็แค่ไปซื้อหลักเสื้อตัวเนี้ยมาใส่ใหม่แต่คันนี้ก็คือใส่เป็นท่อแต่งนะครับก็ผมจะใช้น็อตเป็นน็อตตัวผู้จับเข้าเลยผมจะต้องดัดทรงท่อใหม่ด้วยนะครับ
เลยต้องคือคันนี้นะครับเขาแต่งแนวมอเตอร์คอร์สนะฮะก็ตอนแรกเขาไปทำแล้วให้ช่างร้านหนึ่งเขาทำมาแล้วคันนี้ใส่แล้วท่อมันมาติดตรงนี้ท่อตรงนี้ไหม้แล้วก็จะมีรอยไหม้ตรงที่ตรงนี้ด้วยผมก็แล้วเขาไปทำไปตัดตรงแป้นท่อนะครับทำให้ท่อมันยันแล้วน็อตมันไม่โผล่มันขันน็อตไม่ได้ผมก็เลยจะมาถอดแล้วก็มาดัดทรงเดินท่อใหม่นะครับให้มันเป็นทรงแบบหลบได้พอดีแบบนี้นะฮะแล้วก็แต่ว่ามันติดที่น็อตมันสั้นคือรถคันนี้มันเป็นรถเก่าแล้วมันถอดน็อตไม่ออกนะฮะก็เลยแล้วพอถอดปุ๊บมันขาดมันก็เลยต้องตัดเกี่ยวใหม่นะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วไม่ติดนะครับทรงจะพอดีโอเคเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นงานเล็กที่ได้เงินน้อยนะครับแต่ว่ายากยากนะฮะถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนี่เสื้อสูบอาจจะเสียได้นะครับรูน็อตเสื้อสูบอาจจะเสียได้และมันเป็นงานที่ได้เงินน้อยแต่ว่าทำยากนะฮะใช้เวลาโอเคครับอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับเล็กๆจากช่างด็อกนะครับก็เผื่อเพื่อนๆเจอปัญหานี้ก็อันดับแรกเลยคือจะต้องระวังนะครับเพราะว่าน็อตมันเป็นน็อตตัวเล็กมันขาดง่ายมากนะครับอันดับแรกเลยต้องระวังแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันเอาออกไม่ได้จริงหรือขาดก็ทำตามวิธีผมนะครับคือใช้แค่สว่านกับดอกสว่านแต่ว่าเราต้องไล่ดอกสว่านแค่นั้นเองเราอย่าไปใจร้อนคือเจาะใหญ่เลยที่ผมใช้ดอกเล็กก่อนเพราะว่าเครื่องนำไม่ให้มันแฉลบข้างออกซ้ายขวานะครับถ้ามันแฉลบซ้ายขวาก็คือมันจะไปกินกับเนื้อเสื้อสูบซึ่งเป็นอลูมิเนียมแล้วมันจะแฉลบง่ายมากก็คือใช้ดอกเล็กก่อนนำทางมันให้มันอยู่ในตรงกลางของตัวน็อตก่อนแล้วก็ค่อยขยายมาอีกไซส์นึงแล้วก็ค่อยขยายมาถึงตัวที่ใช้สำหรับขันตัวกัฟตับเกลียวได้พอดีนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปไหนที่ไม่น่าไม่โดนคือไม่โดนใจที่จะดูก็คือก็สคิปผ่านไปได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีบางคลิปนั่นแหละที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่กดติดตามไว้นะครับไม่เสียหลายกดไว้ให้ผมด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับที่นี่ไปก่อนสวัสดีครับ